ู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ไงแปงที่ฉันฝากซื้อน้ำพริกตาแดงอ่ะได้มาไหมอ๋อไม่ได้ครับก็เดินหาทั้งตลาดแล้วมีแต่ตะปุตาดำตะหนงไม่มีตาแดงสักคนเลยก็เลยไม่ได้ซื้อน้ำพริกมาให้ฉันฮ่าใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดฉันฝากซื้อน้ำพริกลงเรือแกไม่ไปถึงท่าเรือสัตหีบเลยเหรอจะไปทำไมถึงสัตหีบล่ะครับเรือที่คลองแสนแสบก็มีแต่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาขายตรงไหนอ่ะโอ้โหฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ฝากแกซื้ออะไรอีกแล้วฉันเหนื่อยพูดไม่รู้เรื่องทำน้ำพริกตะป้อมไหมโอ้โหนางงานกินเผ็ดเยอะปวดท้องอ่ะหยุดก่อนหยุดหยุดก่อนหยุดไปลี่กำลังจะไปเข้าห้องน้ำทำไมต้องห้ามลี่ด้วยอ่ะคะพี่วินอ๋อพี่ไม่ได้คุยกับลี่พี่คุยกับซานเล้งอยู่ลี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้ะแล้วลี่ตามมาทำไมเนี่ยเรียกทำไมผมจะมาซื้อถุงคืนทั้งหมดนี่เลยเหรอใช่ครับแล้วทำไมถึงอยากได้คืนอ่ะเนี่ยก็ในถุงพวกนี้มันมีคือว่าถุงนี้มันมีเจ้าของอ่ะครับมันเป็นของพี่ชายผมและพี่ชายผมรู้ว่าผมเอามาขายเนี่ยมันก็วุ่นวายใหญ่เลยก็เลยไล่ผมให้มาซื้อคืนนี่แหละครับเดี๋ยวอยากขายเดี๋ยวไม่อยากขายอ่ะทั้งหมดนี่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันขอบคุณครับร้อยก็ร้อยไม่ขายดีกว่าไม่ขายดีกว่าเอ้าทำไมไม่ขายอะคะนี่พวกเรายอมขาดทุนตั้ง70บาทเลยนะคะลุงจะบอกให้นะเมื่อก่อนเนี่ยบ่อยมากเลยเวลามีคนมาขายกระดาษนี่นะพอเปิดไปนะลุงเจอเช็คติดมาด้วย อย่างนั้นน่ะในนี้มันก็น่าจะมีของมีค่าด้วยนะงั้นลุงไม่ขายคืนให้หรอกครับผมยอมรับนะครับว่าในนี้มันมีของมีค่าจริงๆพี่วินแต่มันเป็นของมีค่าที่ตีราคาไม่ได้ครับเพราะในนั้นเนี่ยมันมีถุงของเล่นที่คุณป้าของผมซื้อให้กับน้องสาวผมคนนี้ครับแค่ถุงของเล่นมันจะตีค่าไม่ได้อะไรอ่ะฮะมันคือถุงของเล่นใบสุดท้ายที่ป้าผมเนี่ยให้น้องสาวผมก่อนที่เขาจะตายนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าน้องสาวของผมเนี่ยเวลาเห็นถุงใบนั้นแล้วเขาจะหายคิดถึงคุณป้าจริงไหมเจอจริงๆค่ะคือตอนที่เอามาขายเชิญลืมนึกถึงเรื่องนั้นนะคะแต่พอเมื่อกี้เชิญนึกได้ก็เลยขอให้พี่วินมาซื้อคืนนะคะแล้วรู้ไหมครับว่าเวลาน้องสาวผมคิดถึงคุณป้าเนี่ยเขาจะร้องไห้หนักขนาดไหนเขาร้องไห้หนักมากร้องไห้เหมือนจะขาดใจพอฉันเข้าใจละว่าของนี่มันคงจะมีค่ากับเธอบ้างจริงๆเลยนะแล้วคงจะสำคัญกับพวกเธอมากงั้นฉันขายคืนได้แล้วกันทั้งหมดนี่ก็ 2,000 นะฮะก็เห็นมันมีคุณค่าทางจิตใจมากอ่ะมันก็ต้องจ่ายแพงมากเป็นธรรมดาโอ้โหนี่มันโกงฉันนี่ลุงถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องเอาไม่จ่ายก็จะเอาไปแบงค์ก็ช่วยหน่อยแบงค์สายฟ้านี่คุณสายฟ้าคิดดีแล้วเหรอคะที่จะจีบผู้หญิงคนนั้นอะโอ้โหตั้งขี้วีนขี้เหวี่ยงทำร้ายจิตใจฉันกับนั้นเด่นจนชินชาเลยนะคะนี่ถ้าไม่เห็นกันหน้าน้องซันนะว่าทำงานกับเขานะโอ้โหฉันไม่ยุ่งหรอกค่ะกับน้องดาวเนี่ยฟังนะยังไงผมก็จะจีบคุณดาวอะเอางี้ผมจำได้เลยว่าผมอะเคยไปมาดริดมาผมไปเจอกระทิงมารู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออจะรู้ไหมผมไม่ได้ไปด้วยครับฟังกันดินี่ผมจะเล่าต่อนะคือผมเนี่ยไปเห็นกระทิงตัวนึงในสนามมันดุร้ายมากคนเนี่ยกลัวมันมากเลยผมเลยตัดสินใจลงไปในสนามเชื่อไหมผมแค่ลงไปในสนามกระทิงมันเงียบเลยมันกลัวคุณสายฟ้ามันท้องเสียโอ้ผมเอายาถ่ายให้มันกินไงฮะโอ้มันก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกหมดในเมื่อเนี่ยนะเรารู้ว่าอันไหนมันดุร้ายหรืออันไหนมันเป็นปัญหาเนี่ยเราต้องแก้มันก่อนคืองี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่คุณดาวเป็นม้าพยศเพราะขนาดกระทิงดุร้ายผมยังปราบมาแล้วเลยแล้วคุณสายฟ้าจะทำไงอะคะผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ผมมาแล้วครับคุณสายฟ้าอย่าบอกนะครับว่าจะเอายาถ่ายใส่ให้น้องดาวกินเหมือนไอ้กระทิงตัวนั้นแต่บ้าเรื่องอะไรครับนี่ผมเตรียมเค้กนะฮะร้านโปรด
ที่น้องดาวชอบคุณซันเนี่ยเขาเป็นคนบอกผมเองครับคุณเชื่อไหมล่ะครับว่าน้องดาวเนี่ยได้ทานเค้กอร่อยปุ๊บเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีใจให้กับผม อาจจะบอกรักผมก็ได้นะเพื่อคุณสายฟ้าผมเต็มที่อยู่แล้วครับซันฟังไว้นะถ้าสมมุติว่าคุณดาวเนี่ยตอบรักผมเมื่อไหร่รายการทั้งหมด5รายการจะเป็นของคุณ AE จะเข้าหาคุณลูกค้าผมจะหามาให้คุณหมดดีไหมขอบคุณนะครับถึงการคุยกับดาวเนี่ยมันจะยากแค่ไหนแต่ว่าเพื่อคุณสายฟ้าเนี่ยผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับ รู้เรื่องดาวคือคุณสายฟ้าเนี่ยเขาซื้อเค้กร้านโปรดมาฝากคุณอะเค้กน่ากินดีนะแต่มันใช่ไหมจริงนัดกันครั้งนี้นี่คุณตกคุณทำไมเนี่ยมู้จะเอาเวลาไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมอ่านสักเค้กทีที่สองข้างนี้แต่คือคุณสายฟ้าเขาจริงใจกับคุณจริงๆแล้วก็จริงจังกับคุณนะจริงใจจริงจังอะไรฉันไม่สนหรอกแต่นายเนี่ยไม่ต้องมาเจอเลยมัวแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นอะไอ้หน้าเหม็นไอ้คอหักไอ้ซิวตันเขาด่าคุณซันเหรอใช่สินี่ปกติที่หมู่บ้านนะครับเตะหมาเตะแมวแต่ไม่คิดเลยว่าจะเตะคนขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวพอเถอะพอเถอะพอเถอะนี่น้องดาวพอได้แล้วพอได้แล้วอย่าขอเถอะอย่าจะหนีไปไหนมาใส่เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยน้องดาวพอแล้วน้องดาวน้องดาวทำไมดีเนี่ยใจเย็นครับอุ้ยอยากกลับบ้านแล้ว